Thank you.
ครับตอนนี้หลวงปู่เลวเกจิอาจารย์ชื่อดังเมืองอุบลราชธานีวัดหนองโนเมตตาอธิษฐานจิตปลูกเสกวัตถุมงคลเหรียญมังกรคู่แล้วก็พระพงศ์เศรษฐีของหลวงพ่อจอนที่เสนาสนะวัดป่าเจ้าสัวถิ่นกำเนิดพระคุณแผนภัยกัญญาหรือลั่นตรงนี้นะฮะเป็นครั้งแรกที่มีพิธี
าเอวาพิเศษปลุกเสกต่อหน้าพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะฮะพระพุทธอมรจุลมณีเนี่ยองค์นี้ศักดิ์สิทธิ์มากนะฮะตอนนี้มีชาวบ้านมาร่วมในพิธีจำนวนมากหลวงปู่เลวท่านกำลังนั่งปกอธิษฐานจิตปลุกเสกอยู่นะฮะพิธีเริ่มมาตั้งแต่เวลานะช่วงเย็นๆประมาณ17:59 นนะก็เริ่มเวลาตรงนั้นนะฮะจนตอนนี้ก็อยู่เวลานะก็เวลาเท่าไหร่แล้วล่ะฮะแม่นาฬิกาผมไม่ค่อยดี17:33เริ่มมาจาก17:09โอ้17:09ผมดูนาฬิกาผมนะฮะเลิก17:09นะฮะก็ตอนนี้ก็6โมงยังไม่ถึง6โมงนะดูบรรยากาศแล้วร่มรื่นนะเย็นอากาศเย็นสบายดีเดี๋ยวเราลองไปดูพิธีตอนนี้ผมอยู่ด้านนอกนะผมมาอยู่ด้านนอกเดี๋ยวจะให้ทีมงานเข้าไปถ่ายด้านในตอนนี้หลวงปู่เลวนะฮะเกจิอาจารย์ชื่อดังวัดหนองโนนะอยู่ที่อุบลราชธานีนะฮะกำลังนั่งปกอธิษฐานจิตปลุกเสกวัตถุมงคลเหรียญมังกรคู่แล้วก็พระผงเศรษฐีของหลวงพ่อจอนวัดบุญยฤทธิ์นะฮะวันนี้เป็นวาระแรกนะฮะที่ท่านปลุกเสกแล้วเดี๋ยววันที่14นะวัตถุมงคลรุ่นนี้จะไปปลุกเสกอีกครั้งที่วัดบุญยฤทธิ์ตำบลพญาเย็นอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะฮะเป็นการเสกครั้งสุดท้ายด้วยหลวงพ่อจอนอธิษฐานจิตปลุกเสกพร้อมพระอาจารย์ตีเล็กนะฮะ
ในวันที่14เป็นวันลอยกระทงวันจันนะฮะจันสอนจันนะฮะจันเพ็ญนะเดือน12นะก็เป็นเลือกมงคลนั้นคนที่สั่งจองวัตถุมงคลรุ่นนี้ไว้เนี่ยจะรับวัตถุมงคลได้หลังจากพิธีปลุกเสกเรียบร้อยแล้วนะวันนี้ก็มีชาวบ้านนะมาร่วมในการเป็นสักขีพยานในการปลุกเสกวัตถุมงคลรุ่นนี้ที่เสนาสนะวัดป่าเจ้าสัวจังหวัดอุบลราชธานีสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นแหล่งกำเนิดพระคุณแผนไทยกัญญาหรือลั่นปกติเนี่ยที่นี่จะไม่ค่อยมีพิธีพุทธาภิเษกหรือปลุกเสกหรือทำพิธีในเรื่องของวัตถุมงคลต่างๆเท่าไหร่นักนะนอกจากพระคุณแผนไทยกัญญาแล้วเนี่ยนะรุ่นนี้เป็นอีกรุ่นที่ได้รับความเมตตานะได้มาปลุกเสกที่ต่อหน้าพระพุทธอมรจุลนมณีนะฮะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของวัดแห่งนี้นะฮะไปดูพระพักนะฮะพระพุทธรูปนี้เป็นปางมารวิชัยนะฮะงดงามเลยนะฮะอยู่ในซุ้มเรือนแก้วThank you.
ปู่มีของแจกให้หลานเอาก่อนเลยเอาก่อนเลยได้3ปีแล้วตอนนี้หลวงปู่อาจารย์หลวงปู่หมุนแจกตะกรุดหลวงปู่หมุนนะครับเขาทำถวายเป็นตะกรุดกันเขาทำถวายช่วงนั้นเป็นตะกรุดหลวงปู่หมุนนะครับเขารับนะครับโอ้ยมันรักตั้งทีมันรักตั้งทีมันเอาตั้งทีมันรักเอาตั้งทีสามปีนั่นไอ้ยังมาไหนมันรักเอาตั้งทีด้วยตุ๊กตุ๊กหมุนได้จะไปให้ตุ๊กตุ๊กตุ๊กตีได้มันหมุนก็หันไปได้ไทยวันกำลังแจกตะกรุดนะครับตอนนี้ตะกรุดหลวงปู่หมุนนะครับสุดยอดนะครับก็อยากจะบอกไปน้องๆที่ข้าไปอยู่กับน้องข้าไปอยู่กับไปอยู่ข้าไปอยู่นี่มันหลวงปู่นะครับรับปัจจัยไหนแจกอีกครับเข้ามารับแจกของปู่แล้วปู่แจกยาดมยาดมไหนก่อนเชิญได้เลยเขาบอกว่ายาดมแต่วิ่งเบี้ยโดยเฮียนันท่าพระจันทร์นะครับถวายมาเพื่อให้หลวงปู่ได้ใช้แล้วก็ให้มาแจกญาติโยมที่มาร่วมงานนะครับตอนนี้หลวงปู่ท่านก็เมตตาสูงครับเมตตาสูงมากหลวงปู่ให้หมดเลยมีหลายท่านก็ให้หมดเลยครับครับจะมาทำเสร็จครับ
ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยครับวัตถุมงคลเหรียญนะฮะมังกรคู่หลวงพ่อจอนปลุกเสกเรียบร้อยแล้วฮะหลวงปู่เร็วปลุกเสกให้นี่ฮะเหรียญเนื้อเงินนะฮะอันนี้เนื้อเงินงดงามเลยนะฮะอันนี้เป็นเนื้อทองแดงถ้าทองแดงเนี่ยนะฮะเนื้อทองแดงเนี่ยนะฮะอันนี้ผิวกระจกจะเห็นแล้วความมันเงาเนี่ยฮะโค้ดจะอยู่ตรงนี้นะฮะโค้ดจะอยู่ในห่วงรูนะฮะแล้วก็จะมีนัมเบอร์อยู่ด้านหลังตอกนัมเบอร์หมดนะฮะทุกองค์นั้นชัดเจนนะฮะจำนวนที่สร้างนะฮะเนื้อเงินนะฮะเนื้อเงินเนื้อเงินนะฮะเนื้อเงินเนี่ยโค้ดนะผิวกระจกนะฮะเนื้อเงินในโค้ดจะอยู่ด้านหลัง2โค้ดตรงนี้นะฮะ2โค้ดแล้วก็นะฮะตอกเบอร์อยู่ข้างล่างนี่นะฮะสวยงามเลยฮะใครเห็นก็อยากได้นะฮะนี่ฮะสวยงามมากก็เป็นครั้งแรกที่มาทำพิธีที่เสนาสนะวัดป่าเจ้าสัวซึ่งมีพระครูวัดป่ายาคุณจุนเป็นประธานสงฆ์อยู่ที่นี่นะฮะเป็นองค์ปฐมที่พระสร้างพระคุณแสนภัยกัญญาอันลือลั่นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะฮะพระพุทธอมรจุลมณีเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของที่นี่เป็นปางมารวิชัยในซุ้มเรือนแก้วงดงามเลยนะฮะเนี่ยฮะวันนี้การถ่ายทอดสดนะฮะก็คงจะจบลงเพียงเท่านี้สวัสดีครับ